วันนี้คุณอยากมีเบนซ์ในฝันคันสวยๆใช่ไหมครับถ้าหากว่าคุณอยากมีรถเบนซ์ในฝันคันสวยๆแล้วก็ช่างอาบผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect จะมาช่วยให้คุณสุขสมหวังได้อย่างแน่นอนและวันนี้คุณจะได้คุณจะมีคุณจะเป็นเจ้าของสุดยอดรถเบนซ์ในฝันสิ่งที่ Mercedes Perfect ภาคภูมิใจจะส่งมอบคุณค่าให้กับคนพิเศษนั่นก็คือยางใหม่4เส้นเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยเคลือบแก้ว9เฮด2ครั้งมูลค่ากว่า 60,000 บาทติดฟิล์มเซรามิกใหม่รอบคันสปาสี4ขั้นตอนประกันภัย2บวกเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่อง2ครั้งส่งฟรีทั่วประเทศส่งด้วยรถสไลด์อ่อนไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้หรือกรุงเทพมหานครส่งสไลด์อ่อนถึงหน้าบ้านคุณฟรีๆโอนฟรีทุกอย่างที่ผมพูดทั้งหมดนี้จะอยู่ในรถเบนซ์ E-Class คันนี้และที่เหนือไปกว่านั้นคุณจะเป็นสมาชิก VR Family ที่มีมูลค่ามากกว่า 50,000 บาทนั่นก็คือคุณจะได้บริการที่รวดเร็วกว่าและสามารถที่จะซ่อมอู่ในเครือในราคาพิเศษและก็เร็วกว่าปกติทั้งหมดนั้นจะอยู่ในรถเบนซ์ E-Class E200 Facelift ปี13คันนี้ในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้มันจะเหมาะกับใครมันจะสวยขนาดไหนมันจะยอดเยี่ยมกี่คะแนนช่างอามผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ศูนย์ Mercedes Perfect จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเชิญเลยครับช่างอามครับสวัสดีครับผมช่างอามครับก็วันนี้เราอยู่กับเจ้า W212 นะครับครับเฟสลิฟต์ปี13นะครับซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็น Exclusive นะครับสีดำนะครับแล้วก็มากับภายในที่เป็นภายในสีพิเศษด้วยซึ่งไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอีกทีนึงว่าภายในคันนี้เป็นสีอะไรครับเดี๋ยวอุบไว้ก่อนนะนะก็เดี๋ยวเรามาดูเหลี่ยมสันภายนอกดูก่อนนะครับคันนี้ก็มากับสี Obsidian Blackนะครับมากับล้อขอบ17นะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับแล้วก็เป็นล้อที่มีขนาดหน้ากว้างเนี่ยเท่ากันทั้ง4ล้อเลยนะเราก็จะสามารถใส่ยาง2 4 5 4 5 17ได้เลยนะครับนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปสู่รายละเอียดของตัวรถเนี่ยครับเรามาดูประวัติเจ้าของรถสักนิดนึงคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์แทบทุกครั้งเลยใช่ในช่วงที่ท้ายเนี่ยเข้าอู่นอกใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าศูนย์โดยตลอดในช่วงท้ายๆเนี่ยคือรถคันนี้ไมล์ประมาณ140,000นะฮะรถคันนี้เข้าศูนย์มาตั้งแต่ออกป้ายแดงเนี่ยจนถึงไมล์ประมาณ 120,000 นะครับแล้วก็อีก 20,000 กิโลเนี่ยเข้าอู่นอกนะครับก็ถือว่ารถคันนี้ประวัติค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลรถที่ถูกต้องเลยนะครับโอเคเชิญต่อเลยครับแล้วก็สีดำ Obsidian Black นะครับคันนี้เป็น Exclusive นะ Exclusive ก็คือจะเป็นไฟแบบนี้ไฟหน้าแบบนี้นะฮะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนแต่ว่ามี LED อยู่ด้านล่างใช่อยู่ในโคมเดียวกันเลยถูกต้องครับก็ค่าลุษาก็ต่ำกว่าครับอันนี้ใช่เป็นจุดเด่นของเขาเลยใช่สีดำ Obsidian Black ขับเบนซ์ต้องสีดำใช่ไหมครับใช่คนส่วนใหญ่ที่ชอบสีดำมากคนส่วนใหญ่ชอบสีดำฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็จะอยากได้เบนซ์สีดำครับและคันนี้เนี่ยเป็นกระจังทรงคลาสสิกใช่เป็นโครเมียมตัดกับสีเทาใช่ดูแล้วมีความหรูหรามีความสง่างามมากครับแล้วก็สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จความภาคภูมิใจหรือว่าผู้นำเนี่ยครบเลยก็คือดาวลอยใช่คือ E200 Exclusive หรือว่า E200 Facelift เนี่ยมันจะยังคงความเป็นเบนซ์อยู่ใช่แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะเป็นสปอร์ตแล้วช่างอามใช่จะเป็นดาวใหญ่ดาวจมแล้วใช่จะไม่คือถ้าคุณชอบอ่ะชอบแบบคลาสสิกแบบขับไปไหนคนก็รู้คนก็ชมเบนซ์ก็คือคันนี้ใช่แต่ถ้ารุ่นอื่นจะมันจะเป็นทรงสปอร์ตจะไม่ใช่เลยนะใช่อันนี้ก็คือแยกให้เห็นว่ามันแตกต่างกันเลยใช่แล้วไม่มีไฟตัดหมอกฮะถ้าเป็นรุ่นนี้แต่ว่ามีปาร์คิงเซนเซอร์อยู่6จุดนะครับด้านหน้า3ด้านซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างละ3อย่างละ3แล้วก็ด้านหลังอีก6จุดรวมกัน12จุดใช่ครับก็ประมาณนี้เลยสภาพเป็นยังไงบ้างช่างอามสภาพดีฮะคันนี้สภาพดีอยู่แล้วพวกกระจังพวกด้านหน้านี่มีสะเก็ดหินมีอะไรมั้ยมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับ
ก็โดยรวมเนี่ย 80% บวกๆเนี่ยใช่เป็นรถรับเข้าใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมเพิ่งเข้ามาตะกี้นี่เลยครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเราดูด้านหน้ากันไปแล้วเราก็จะมาดูในส่วนของด้านข้างครับคือโฉมเฟสเรียบนี่ด้านข้างเนี่ยพวกเส้นสายเหลี่ยมสันก็จะเปลี่ยนไปนะใช่มันจะไม่มีมันจะไม่มีคิ้วเงินเห็นไหมฮะมันจะต่างกันนะปกติถ้าตัวธรรมดาไอ้ตัวถ้าเป็นอวันการ์ดหรือตัว AMG เนี่ยจะมีคิ้วครับนี่ครับพวกเส้นสายก็จะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ใช่ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ล้อและยางใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ยางติดรถเป็นพิเรลลี่ด้วยนี่โอ้โหก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับก็เป็นพิเรลลี่นะครับดากอนสปอร์ตนะครับก็ขนาดอย่างที่ผมบอกเลย245 457นะครับครับเป็นยาง4เส้นทั้งหมดเลยใช่ไซส์เดียวกันหมดไซส์เดียวกันหมดทั้ง4เส้นนะครับแล้วดิสติบกันได้บ้างฮะดิสติบสภาพจานเบรกอยู่ในสภาพที่อยู่ในสภาพที่ดีฮะครับจานเบรกเหลืออย่างเดียวยังดีครับยังหนาอยู่นะครับแล้วก็ผ้าเบรกก็อยู่ประมาณสัก 70% ได้ครับนะครับส่วนล้อนี่ก็สวยมากเลยล้อไม่มีรอยถลอกเลยนะครับโอ้ล้อสวยมากใช่ครับถัดมาครับเป็นกระจกมองข้างใช่ครับกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวข้างเป็นรูปตัว C นะครับก็สวยงามครับตัดกับคิ้วโครเมียมนะครับคิ้วดิสน้ำเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับครับคิ้วหลังคาก็เป็นโครเมียมนะครับคิ้ววงกบคิ้ววงกบครับนี่ครับเปิดก็สีเดียวกับตัวรถเปิดสีเดียวกับตัวรถครับเรามาดูด้านในกันครับนี่คือจุดแตกต่างของรถคันนี้เห็นไหมฮะนี่ครับภายในคันนี้นะเป็นสีอาร์มอนเบดนะครับซึ่งต้องบอกว่าสีนี้หายากนะส่วนใหญ่รถสีดำจะเป็นภายในดำซะเยอะนะฮะคันนี้มากับสีอาร์มอนเบดไม่พอนะครับทิมตรงเนี้ยเป็นสีเทาด้วยนะครับเนี่ยฮะทีมชิ้นนี้เป็นสีเทาด้วยนะครับชุดคอนโซลหน้าก็เป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะครับข้างนอกดูดุดันข้างในดูเรียบหรูนี่ครับเบาะแผงข้างเนี่ยสภาพก็ดีมากๆเลย80บวกๆเลยคะแนนผมชอบนะผมชอบรถที่เป็นภายในสะอาดๆมันดูสะอาดดูสว่างแต่ว่าแล้วไม่ดุดันแต่ว่าบางคนก็จะกลัวที่มันจะเลอะง่ายก็อยู่ที่รถนิยมฮะแต่ผมว่าถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่รถสีดำจะเบาะดำใช่แต่คันนี้เนี่ยมันสว่างมันดูหรูกว่าช่างงามใช่มันดูหรูกว่า Exclusive นี่คือเน้นความหรูหราใช่นะครับย้ำนะครับ Exclusive นี่ถ้าหากว่าคุณชอบสไตล์การขับนุ่มนวลขับเรื่อยๆประหยัดน้ำมัน Exclusive เลย Exclusive เลยเพราะช่วงล่างนี่เซตมานุ่มนวลเลยใช่ฉะนั้นในการตอบโจทย์นะฮะก็คือคันนี้เลยฮะถ้าชอบนุ่มนวลใช่ครับถือว่าใช่เลยใช่แต่ถ้าหากว่าชอบสปอร์ตก็ขับเร็วขับแรงนี่ก็ไป AMG นะใช่นี่ครับสภาพคอนโซลหน้าที่ช่างอามบอกก็ไม่แตกรายงานครับก็อยู่ในสภาพที่ดียังสวยงามอยู่เป็นรถจอดในลมและคันนี้เดี๋ยวติดจอมาด้วยนะฮะใช่ครับมี Android แล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะใช่ครับครับท่านใดที่จะได้ใช้ไปเนี่ยก็หลายหมื่นแน่เนี่ยจอเนี่ยใช่ 2-3 หมื่นเลยนะใช่ไม่ต้องเสียเงินติดเพิ่มฮะครับสวยครับสวยครับทีนี้เรามาดูตัวถังครับตัวถังหน่อยตัวถังก็เป็นน็อตเดิมแต่เข็บเดิมฮะเป็นสีเดิมโรงงานสีดำไม่เคยรื้อเคยถอดสำหรับตัวถังเนี่ยมันตรวจสอบมาแล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็คือทั้งตัวถังเนี่ยไม่ผ่านการชนหนักอยู่แล้วแต่ว่าให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะครับรถที่ศูนย์เมเทสเปอร์เฟกต์ก็ผ่านมาตรฐานทุกคันเนี่ยเหมือนที่เฮียซันบอกว่ามาชี้เอาเลยเอาคันไหนก็ได้นี่ครับสภาพน็อตเดิมตะเข็บเดิมสีเดิมครบเลยครับเราจะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะฮะนี่ครับภายในห้องโดยสารเนี่ยเบาะหลังเนี่ยคะแนนก็จะมากกว่าด้านหน้าใช่ครับโดยปกติเนี่ยคันนี้ก็มากกว่าด้านหน้าเพราะว่าร่องรอยการใช้งานจะน้อยกว่าใช่ส่วนใหญ่จะใช้งานที่ด้านหน้ากันแทนรถสวยนะภายในสีนี้สวยสวยดูสว่างดีฮะดูแล้วหรูหรามากฮะใช่หรูหรา luxury เลยฮะครับเป็นต้องอย่างนี้แหละฮะนี่ครับมีแอร์ตอนที่3แต่ว่ายังเป็นปรับแมนนวลอยู่นะครับไฮไลท์ก็เป็นสีเทาทั้งหมดเลยคือฝ้าเพดานนี่เป็นสีเทาอ่อนกับตัวเบาะนี่เป็นสีเบจก็ถือว่าหรูหราจริงๆฮะใช่หรูหรามากนี่ครับแผงข้างเป็นอลูมิเนียมบัตเป็นสีเทาด้วยฮะมีแซมด้วยโครเมียมก็สภาพยังดีอยู่เปิดเปิดเป็นโครเมียมสวิตช์กระจกไฟฟ้านะฮะก็เป็นวันทัดกดแค่ครั้งเดียวไฟวิวคับไลท์ครบมีลำโพง4จุดนะฮะประตูหน้าประตูหลังประตูซ้ายประตูขวาครบเลย
สวยครับครับนี่ฮะตัวถังก็เดิมครับไม่เคยหรือเคยถอดสีเดิมโรงงานล้อและยางก็เหมือนกันฮะใช่ครับเหมือนกันทั้ง4วงเลยครับขนาดยางก็เหมือนกันทั้ง4วงเลยเราจะมาดูในส่วนของจานเบรกจานเบรกก็ยังดีอยู่ยังหนาอยู่ฮะก็พวกซุ้มพวกดุมต่างๆก็ยังสิงยังดีอยู่นะใช่ครับใช้พระเบรกของเบนโบ้ด้วยนะครับก็เป็นพระเบรกที่ค่อนข้างดีเลยครับคือเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลดีมากนะใช่ครับครับโอเคฮะนี่ครับเรามาสู่ดูในส่วนของด้านท้ายกันแล้วไฟก็E200E200ครับนะครับเป็นซินทิวเพียวนะใช่เป็นซินล้วนครับนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ใช่ไฟท้ายก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะครับเป็น LED เต็มระบบนะใช่จะเป็นแดงแดงขาวครับนะครับสภาพไฟมีแตกแรงงานไม่ใช่ครับไม่มีเลยครับไฟสวยเลยไฟดีเลยครับนี่ครับโลโก้ E200ด้านขวานี่จะว่างนะใช่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเขียนว่า CGI นะครับก่อนเฟลิปนะประมาณ2010ถึง2011นะใช่ครับสวยครับด้านหลังนี่มีปาร์คกิ้งซื้อ4จุดนะ6จุดแท้อันนี้ครับ6ถ้าเป็นก่อนเฟลิปจะมี4จุดใช่ก่อนเฟลิปคือทั้งคันรวมกันจะเป็น10จุดคันนี้จะรวมกันทั้งคันคือ12จุดครับแต่สิ่งที่หายไปคือความเงียบนะใช่ก็ความหรูหราก็หายไปฮะใช่ครับโดยส่วนตัวผมมองว่าโครเมียมนี่มันทำให้หรูนะใช่ก็แล้วแต่รถนิยมฮะครับไม่มีกล้องหลังมือเปิดเป็นแมนนวลใช่ครับยังเป็นแมนนวลยังเป็นปกติอยู่ครับนี่ครับสภาพลูกว่างยางไหลก็ถือว่าสภาพดีมากเราจะมาดูยางไหลกันแล้วก็ดูร่องรอยการชนครับมีไหมไม่มีเลยครับล้อไหลไม่เคยใช้เลยนะครับครับเป็นยางติดรถนะใช่ครับเดิมดูน็อตนะครับครับรอยซีนเปลือกไข่ไก่นะครบซีนเดิมตะเข็บเดิมมาร์กเดิมครบใช่ครบเลยครับถือว่าตัวถังนั้นสวยงามมากใช่เม็ดรอยอาร์คชัดเจนมากนี่ฮะทั้งซ้ายทั้งขวาใช่ครับก็ถือว่าด้านท้ายเดิมฮะครับยอดเยี่ยมมากฮะโอเคมีแบตเตอรี่ลูกเล็กอยู่ด้านท้ายด้วยใช่พวกตะเข็บต่างๆก็เป็นตะเข็บเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการเฉียวชนนะไม่มีฮะเดิมล้อทางมันก็ด้านขวามือนะครับครับก็อย่าลืมก็แล้วกันฮะเบนซินเพียวๆครับอย่าลืมฮะ95นะครับครับแต่มันชัดเจนอยู่แล้วนะ รถเบนซ์จะถ้าเป็นดีเซลจะเป็นฝาสีแดงเลยเขาจะเขียนเลยว่าดีเซล คือคนขับรถเนี่ยบางทีเปลี่ยนรถบ่อยเปลี่ยนรถบ่อยลืมใช่ใช่ครับรถมีรถที่บ้านมีหลายคันเลยนะต้องระวังฮะอันนี้ก็คือขอให้แนะนำว่าให้ดูชัวร์ใช่ครับนะครับแล้วก็ความจุมาสัก65ลิตรใช่ครับเนี่ย65ลิตรก็วิ่งได้ก็เกิน700โลนะครับวิ่งทางไกลเกิน700โลอยู่แล้วเพราะคันนี้สเปคเนี่ย15บวกบวกใช่วิ่งทางไกลนะฮะเป็นอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ย15บวกบวกครับวิ่งในเมืองก็มีฮะเห็น10 11 12ใช่ต้องเห็นครับแข็ง M274 นี่ฮะแผงข้างประตูหลังก็กริบเลยฮะทั้งสายขวามันดูลักชัวรี่ดีอ่ะมันดูหรูหราดูหรูดีมันดูขาวดีอ่ะคือมันได้สีดำแล้วก็ได้ภายในที่สะอาดเป็นสีเบจอ่อนเนี่ยมันหายากใช่แต่ Exclusive ในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยิ่งหายากไปอีกใช่สภาพดีมากฮะเพราะว่า Exclusive อ่ะมันราคามันกำลังดีไงพี่วินมันคุ้มค่ามากมันคุ้มค่ามันได้ของดีราคาถูกแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมีไฮบริดไงช่างามมันจะเป็น E300 Bluetooth ไฮบริดเยอะใช่ครับนี่ครับมีที่ชาร์จไฟ12โวลต์ครบมีที่คีย์บอร์ดแอร์เป็นปรับแมนนวลที่ผมบอกมีซองเก็บเอกสารด้านซ้ายด้านขวาครบมีที่วางแขนนี่นะสภาพก็ยังใหม่อยู่นะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยยังมีกลิ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่เนี่ยยังมีกลิ่นอยู่ฮะคือผมเข้ามาในรถเนี่ยมีกลิ่นฮะถ้าอย่างที่เคยพูดในทุกคลิปว่าถ้าโทรศัพท์รุ่นไหนที่มีกลิ่นได้เนี่ยคงจะดีฮะเพราะท่านผู้ชมจะได้กลิ่นเหมือนที่ผมเลยจะกลิ่นรถใหม่ฮะแล้วก็มีแอมบิเลนต์ด้วยใช่ไหมครับนี่
ใช่นี่ฮะที่แผงข้างประตูเนี่ยจะมีไฟเอเบลไลท์เป็นสีส้มๆหรือว่าไฟบิวอารมณ์ที่ผมบอกจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายคือข้อดีของเราเนี่ยเวลาที่มานั่งบนรถทำงานเหนื่อยๆนะมาอยู่ในห้องโดยสารที่มีไฟมันจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับคลายเครียดหรือว่ารีแลกซ์นั่นเองผมคิดว่าเป็นข้อดีนะครับหายากแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือไม่มีม่านใช่ถูกตัดออกข้างม่านข้างใช่ต้องเป็นอวกาศครับน่าเสียดายมากตัวนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากพอบ้านเรามันร้อนใช่ก็พี่วินก็ต้องไปเล่นอวกาศใช่ใช่ให้อาลองนั่งดูฮะได้ครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับการนั่งเอกลุสีคันนี้ฮะนั่งสบายไหมก็โอเคครับองศาเบาะเป็นอย่างไรฮะดีครับใช้ได้เลยนะครับเดินทางไกลสบายเลยนะสบายเลยเฮดรูมเหลือเยอะไหมฮะเป็นเครื่องใช่ไหมเหลือประมาณ2กำปั้นโอ้โหช่างอาประมาณสัก165นะใช่ครับ165ครับนี่ฮะเล็กรูมส่วนท้องขานี่เหลือเป็นครึ่งเช่นเดียวกันใช่เหลือเยอะเลยว่าเหลือเยอะนั่งสบายเลยใช่4คนกำลังดีนะ4คนกำลังดีครับสำหรับ E-Card ถ้า5คนนี้อาจจะอึดอัดหน่อยนะใช่หรือถ้าเป็น4คนเด็กคนนึงเงี้ยครับบอกว่ากำลังดีเลยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าครอบครัวมี4คนหรือ5คนฮะใช่5คนยังพอได้ฮะใช่4คนนี่กำลังดีเลยฮะหรือว่าโอเคใช่ไหมนะโอเคครับคือมันกว้างกว่า E-Card นะผมว่านะใช่คือ E-Card สำหรับผมมันจะอึดอัดไปนิดนึงสี่คลาสมันจะสี่มีสี่ที่นั่งเหมือนกันเพราะเป็นซีดานฮะแต่ว่ามันจะเล็กกว่านะครับแต่ข้อดีก็คือมันจะขับง่ายขับคล่องตัวนี่ครับในส่วนของเสากลางก็เป็นน็อตเดิมตะเกียบเดิมสีเดิมนะครับแผ่นเพลทเดิมคันนี้รถไทยนะครับมีที่เกิร์ลวินโค้ดครบมีที่ว่าโค้ดครบนะฮะนี่ครับ WDD 212ด่านนี้เลยฮะก่อน้ำหนักรวมบรรทุกก็ 2,210 กิโลกรัมตามนี้เลยครับเทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่มาดูแผงข้างก่อนนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นอย่างไรแผงข้างเนี่ยได้เก็บงานไหมครับช่างอาร์มตัวนี้เก็บครับต้องเก็บฮะชิ้นนี้นิดหนึ่งชิ้นนี้มีชิ้นนี้เป็นปัญหาเลยที่มันใช่มันถลอกครับครับอันนี้ช่างสันติจัดให้ใช่สวยกริบเลยใช่ไหมใช่ ไม่ต้องห่วงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำหนิฮะครับคือมีร่องรอยการใช้งานแต่ว่าหนังนี่ยังดีอยู่นะใช่หนังกลุ่มต่างๆยังดีนะใช่แปลกนะคันนี้อลูมิเนียมมีลายเนาะใช่มันโดนถูโดนขูดนะแบบเหมือนกับโลหะนะใช่ครับแต่ปุ่มไม่มีลอกเลยนะคันนี้ไม่ลอกเลยฮะปุ่มดีมากเลยนะครับเบาะเมมโมรี่3จุดแล้วก็ปรับไฟฟ้า10ทิศทางนี่ก็อยู่ในสภาพที่ดีอยู่ครับพวงมาลัยเทาด้วยพี่วินลองดูช่างอ่ะพวงมาลัยเป็นสีเทาด้วยสวยงามของเขาเป็นเทาเข้มสวยดีครับนะฮะเป็นมัลติฟังก์ชันมีเพดานชิปใช่ก็เกียร์ก็เป็นเกียร์คอด้วยนะเกียร์คอด้วยเจ็ดทีทอนิกครับครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่รถนิยมแล้วล่ะใช่ครับว่าชอบแบบไหนเกียร์5สปีดกับเกียร์7สปีดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาของมันจะต่างกันใช่ครับคือด้วยส่วนตัวนี่ผมชอบ 5G โทนิกผมถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทนทานนะแต่โอเคมันอาจจะเก่าจริงอ่ะแต่ว่ามันเสถียรมันเสถียรนะมันพัฒนามาถึงขั้นสุดแต่พอขึ้นมาเกียร์7สปีดหรือว่าเกียร์คอแล้วเนี่ยปัญหาก็เริ่มจะมีมากกว่าใช่อันนี้ก็เริ่มจะเห็นในรถมือ2เพราะว่าเราเนี่ยอยากจะให้คนที่จะซื้อรถเนี่ยเข้าใจปัญหาของมันหรูหราจริงฮะแต่ว่าการซ่อมเนี่ยยากกว่านะช่างอามใช่ค่าใช้จ่ายสูงกว่านะฮะใช่ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าฟังก์ชันที่เหนือกว่าออปชันที่ดีกว่าก็มาพร้อมกับการใช้ค่ารักษาที่สูงกว่าเองต้องนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเกียร์เจจีโทนิกหรือว่าเกียร์คอนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การดูแลรักษาของเจ้าของเดิมด้วยที่คนชอบด้วยใช่ครับบางคนผู้ใหญ่อ่ะไม่ชอบเกียร์คอนะชอบเกียร์ที่อยู่ตรงเนี้ยมันใช้คุ้นไงนะฮะคือคนเนี่ยจะเข้าใจว่าเราเนี่ยอวยรถในช่างอามจริงๆเราก็อวยรถเราเพราะรถมันดีแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่เราชอบกับไม่ชอบด้วยอย่างผมนี่ผมชอบเกียร์มือเกียร์ 5G โทนิกผมถือว่ามันคลาสสิกแล้วก็ยังมีความเป็นการขับรถอยู่ส่วนเกียร์คอผมมองว่ามันคล้ายๆกับของเล่นนะช่างอามมันไม่ตอบสนองผมเวลาที่ผมจะลากเกียร์อะไรเงี้ยแต่มันก็สะดวกมันก็เหมาะกับคนที่เขาชอบสะดวกสบายก็ใช่มันอยู่ที่รถนิยมฮะฉะนั้นมันอยู่ที่รถนิยมไม่ใช่ว่าเราจะอวยดีทั้งหมด
สินค้าบนโลกนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนไม่เหมือนกันฮะใช่ครับผมชอบแบบนั้นก็เป็นสไตล์ของผมช่างอาร์มอาจจะชอบแบบนี้ก็เป็นสไตล์ของช่างอาร์มเฮียซันก็เป็นของเฮียซันสินค้าแล้วสินค้าเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยรถคันเดียวกันนะ คนชอบนี่ไม่เหมือนกันนะนั่นแหละบางคนก็บอกว่าไม่ชอบสีเทาไม่ชอบสีดำไม่ชอบสีขาวก็มีมันต่างกันแม่บางคนบอกให้ขาวสวยต้องขาวสิใช่ใช่บางคนก็ขาวเลอะต้องดำสิเถียงกันเป็นวันก็ไม่จบใช่ครับนี่ขนาดรถเบนซ์เหมือนกันนะใช่เอาเป็นว่านี่ก็คือความเห็นของผมความชอบจากการรีวิวนะฮะใช่มันจะไม่มีสิ่งไหนที่เหมาะกับผู้คนหรอกใช่ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนต่างหากแหละใช่แต่อย่างคันนี้เราก็ถือว่ามันเดิมโรงงานประมาณนี้แต่ผมให้ข้อสังเกตถ้าหากว่าคุณจะเล่นเนี่ยจุดนี้ก็ต้องระวังในส่วนของเกียร์ครับนะครับทีนี้ถ้างามดูภายในหรือหน้าเลขมงเลขไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวฟ้าพี่ปิดฝาโป่งให้ผมไปสักทีนึงได้ครับฝาโป่งไม่ได้ปิดครับก็เราก็เข้ามาอยู่ในภายในของเจ้า Exclusive อันนี้แล้วนะครับสวยใสนะครับเลขไม่นะครับณวันที่19นะครับเดือนเมษา2565นะฮะเลขใหม่อยู่ที่ 147,140 นะ 147,140 นะเป็นไม้แท้นะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับก็ตรวจเช็คที่ศูนย์ได้เลยนะครับเรื่องเลขใหม่เนาะนะครับคันนี้มีจอ Android มาแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับใช้งานง่ายนะครับนะฮะปุ่มกดทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีแอร์เย็นครับใช้ได้เลยแอร์ใช้ได้เลยผมมาแตะนี้โอเคเลยโอเคเลยใช่แต่ผ่านการทดลองขับเบื้องต้นเป็นอย่างไรช่างครับดีครับคันนี้ขับดีช่วงล่างแน่นเฟิร์มไหมเอ็กซ์คลูซีฟจะค่อนข้างขับดีแล้วเพราะมันนุ่มขับสบายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันสักหน่อยไหมก็ได้ให้ช่างครับฟังข้างในเลยครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบคันเร่งดูสัก3-4,000รอบนะฮะเบาแอร์นิดนึงโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวจะไปฟังที่ห้องเครื่องยนต์อีกครั้งนึงได้ครับเป็นอย่างไรครับช่างอามเจ๋งดีเครื่องฟิตไหมเครื่องฟิตแตะมาเลยนะแตะมาเลยใช่ครับเสียงดีเลยเสียงดีเลยนี่แหละครับคือความสุดยอดของเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรใช่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ M274 ใช่184แรงม้าถูกต้อง300นิวตันเมตรใช่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาพร้อมกับความประหยัด15บวกๆใช่ผมถือว่าไม่ธรรมดานะใช่ขับสนุกขับมันประหยัดใช่และเงียบด้วยใช่ครับนี่คือจุดเด่นของเขาใช่ทีนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้หลายๆคนไม่ชอบดีเซลไม่ชอบไฮบริดผมถือว่าเป็นจุดเด่นใช่ก็คือคันนี้เลยใช่และถ้าคุณอยากเลี่ยงไฮบริดมาเบนซินเพียวๆก็ต้องคันนี้เลยใช่ถูกต้องครับนี่แหละครับคือจุดเด่นของเขาชอบหรือไม่นะครับถูกอกถูกใจหรือไม่ครับก็ลองพี่นาดูทีนี้เอ้ามาดูข้อเสียนิดนึงเอ้าพูดข้อดีกันเยอะแล้วเอาข้อเสียเพื่อนแคมชาร์ปกล่อง ECU สมองเกียร์ข้อเสียของเครื่องตัวนี้เนี่ยยอดฮิตยอดฮิตเลยก็คือเรื่องเฟืองแอดวานซ์นะครับมีอาการเคลื่อนขององศานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทุกคันนี่ครับมันจะอยู่ใต้ตัวนี้เป็นทุกคันนะครับจะเป็นเร็วเป็นช้าเป็นแน่ๆให้ประมาณไว้สัก102เอาอยู่ใช่ไม่เริ่มจะเข้า102เนี่ยต้องโดนละ1ชุดนะครับสำหรับเฟืองแอดวานซ์นะฮะครับประมาณ 30,000 นะประมาณ 30,000 ใช่ครับค่าซ่อมถ้าทำนะแล้วกล่อง ECU เลยฮะกล่อง ECU ก็ถ้ามันซ่อมเนี่ยก็ประมาณ10,000กว่าบาท 15,000-16,000 นะครับครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ 4-50,000 ครับนะครับในอีกจุดนึงก็คือสมองเกียร์สมองเกียร์ก็ถ้าซ่อมเนี่ยก็10,000กว่าบาทนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ 3-40,000 นี่คือความน่ากลัวของเบนซินใช่มีแค่นี้ไหมหรือว่าจะมีอื่นจริงๆมีแค่นี้ได้แหละเพราะว่าจุดอื่นเนี่ยอย่างคอย
หัวเทียนสายหัวเทียนเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับจะน่ากลัวก็เรื่องเฟิร์นแอดวานซ์นี่แหละกับกล่อง ECU ที่ชอบมีปัญหานะฮะเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องที่อัปเกรดขึ้นมาจากM271 ที่เป็น M271 Evo นะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าให้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะว่าเครื่องตัวนี้มันข้อดีของมันคือมันนิ่งกว่า M271 Evo แล้วมันเงียบกว่านะครับแต่ข้อที่ยังสู้ M271 Evo ไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องการสึกหรอของเฟอร์แอดวานซ์นี่แหละ274เนี่ยค่อนข้างจะมีการสึกหรอของเฟอร์แอดวานซ์เนี่ยค่อนข้างเร็วกว่า M271 นะฮะแต่ว่า M ถามว่า M271 Evo เนี่ยมีการสึกหรอของเฟอร์แอดวานซ์ไม่มีเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเครื่องเบนซินเหมือนกันก็มีเรื่องปัญหาของตำแหน่งมาร์คแคมนี่แหละที่เปลี่ยนไปนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าก็ย่อมดีกว่าโดยเชิงวิศวกรอยู่แล้วนะครับมันประหยัดกว่านิ่งกว่าเงียบกว่านะฮะแต่ว่าปัญหาของเครื่องเบนซินของเบนซ์เนี่ยก็จะมีแต่จุดเดียวนี่แหละคือทำไมเขาถึงทำมาให้ต้องดูแลรักษามันนะฮะเพราะว่ามันเป็นเปลืองแคมอัจฉริยะนะครับมันสามารถทำให้คุณเนี่ยขับรถได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นนะครับมีอัตราเร่งตั้งแต่ตีนต้นจนถึงตีนปลายนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะฮะมันถึงต้องใช้คำว่าเฟืองแอดวานเนี่ยนะฮะมันแอดวานตั้งแต่รอบต่ำๆจนถึงรอบสูงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดของเบนซ์นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปัญหาก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองก็ค่าใช้จ่ายที่เราจะเตรียมในการซื้อรถมือสองเนี่ยเอาอย่างคันนี้เนี่ยสัก 10% หรือว่าประมาณสักแสนห้าไหวไหมไหวครับไหวฮะประมาณแสนห้านะใช่แสนห้านี่ได้ทั้งเครื่องได้ทั้งช่วงล่างเลยนะครับถ้าเราสมมติว่าคันนี้มันยังไม่มีปัญหาเรื่องมาร์คแคมเคลื่อนเนี่ยหรือเฟิร์นวานเริ่มเคลื่อนเนี่ยเราก็จะไปเป็นทันแนนเรื่องรอบตัวของเขานะฮะดูที่ชุดหม้อน้ำนะฮะดูถังพักน้ำนะฮะแล้วก็ปัญหาโลกแตกอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันถังนะถังฉีดกระจกของรถเบนซ์เป็นทุกคันนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าจากประสบการณ์นะพี่วินคือไอ้ถังพักน้ำเนี่ยช่างเก่งๆจะบอกเลยว่าไม่ควรเติมน้ำเยอะนะครับไม่บางคนเติมซะล้นเลยนี่หรอแนะนำให้ความรู้หน่อยฮะเติมแค่ข้อล่างข้างล่างเนี่ยมองลงไปอ่ะเปิดฝาเนี่ยมองลงไปเนี่ยคือจริงๆพูดง่ายคืออย่าให้เต็มเนี่ยตอนเนี้ยพี่วินลองส่องลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยยังถือว่าถือว่าเยอะอย่างเงี้ยถือว่าเยอะเลยนะฮะต้องไม่เห็นต้องแทบจะไม่เห็นนะเห็นน้ำปริ่มๆเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันจะเป็นถังใหญ่เลยประมาณ3ลิตรนะแล้วถ้าเราใส่เต็มเนี่ยน้ำหนักน้ำมันค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วรถมันขับเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเนี่ยน้ำมันน้ำหนักก็เยอะนะมันจะทำให้ถังเนี่ยแตกง่ายเป็นถังพลาสติกนะก็ถือว่าเป็นคำแนะนำนะครับของการใช้รถเป็นมือ2อย่าเติมเต็มฮะใช่ครับอย่าเติมเต็มครับพยายามเติมสัก 2-3 ลิตรก็พออย่าเกินนั้นฮะเติมน้ำเปล่าสัก2ขวดใหญ่ๆอ่ะพอเลยแล้วก็อีกจุดนึงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่อน้ำข้างเครื่องท่อน้ำข้างเครื่องนะครับท่อนี้ต้องระวังแล้วก็ชุดกระปุกคูลแลนต์นี่แหละที่ชอบแตกกันขาตรงนี้แตกบ้างฮะเจอเยอะครับตอนนี้ประมาณ 4,000 ใช่ครับมาเป็น3ทางตัวทีอย่างเงี้ยนะเจอเยอะกระปุกนี่ก็3,000กว่าบาทครับต้องระวังจุดนี้ฮะมันเปราะมากมันเปราะมากครับอย่าไปรื้อไปแกะมันก็แล้วกันฮะมันจะแตกง่ายๆเลยแหละใช่ก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นการดูแลเบื้องต้นถ้าหากว่าต้องการความมั่นใจนะซื้อรถไปแล้วก็ไปเช็คสภาพอีกครั้งนึงกับช่างผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะระบบพวกท่อน้ำต่างๆใช่นะครับเพราะว่ารถ10กว่าปีเนี่ยหรือว่าเริ่ม10ปีแล้วเนี่ยกำลังจะได้อายุแล้วใช่กำลังจะได้ถ้าคุณต้องการความมั่นใจแบบชาญฉลาดแบบซื้อรถไปแล้วแบบไม่ต้องกลัวเสียกลางทางเนี่ยก็ต้องรีบพรีเมนเทนแนนซ์ใช่ก็รีบทำก่อนถูกต้องซึ่งมีลูกค้าหลายคนที่ทำแบบนี้ใช่ที่ซื้อรถจากศูนย์มือเทสเพอร์เฟคเนี่ยขนาดเราทำให้ดีแล้วนะใช่เขายังไม่พอยังต้องเพิ่มเติมในการที่ทำเข้าไปนะคือมีลูกค้าหลายเจ้าเนี่ยเพิ่มเงินให้เราในการทำรถเนี่ยอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มาจากทางต่างจังหวัดหรือมาจากในกรุงเทพก็ตามเนี่ยมีเพิ่มบัดเจ็ตให้เราในการทำรถด้วยนะครับต้องบอกว่าดีแล้วนะครับที่ทำอย่างนี้นะครับใช่ครับมันจะทำให้ในการออกรถไปเนี่ยเราจะใช้ได้ยาวเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราก็ทำให้อยู่แล้วนะนะฮะทำให้ในส่วนที่เราทำให้เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะครับคือคนมีหลายแบบใช่ไหมบางคนต้องการความมั่นใจในระดับสูงเราก็ตอบสนองได้ใช่ไหม
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมาตรฐานของเราก็สูงอยู่แล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้าเพราะว่าเขาจะได้ความมั่นใจสูงขึ้นซึ่งเรายินดีที่จะช่วยให้ทางเลือกอยู่แล้วถ้าหากว่าคุณต้องการความมั่นใจที่มากกว่าศูนย์เมทัลเพอร์เฟกต์เนี่ยให้ทางเลือกที่ดีกว่าอยู่แล้วช่างอามเรายินดีที่จะช่วยฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าชอบจริงๆเนี่ยมาคุยกันได้มาดูกันนะว่าอยากให้ทำอะไรแต่ถ้าหากว่าต้องการมาตรฐานของ Mercedes Perfect เราก็ทำให้อยู่แล้วใช่ฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดแตกต่างที่เราทำให้มีเพียงที่เดียวเท่านั้นที่อยู่ย่านเกษตรนวมินทร์ใช่ทีนี้เรามาดูตัวถังกันครับจุดที่หลายคนกลัวกันก็คือชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำอ้าใช่ครับช่างอัพรายงานสภาพหน่อยหนึ่งน็อตนะฮะไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับเลยนะครับไม่ขยับคำว่าน็อตไม่ขยับก็คือเดิมนะฮะใช่เดิมครับคือตัวถังนี่ต้องเดิมซื้อรถมือสองฮะใช่เพราะว่าเดิมก็คือไม่ผ่านการรื้อการถอดไม่ผ่านการซ่อมนั่นเองใช่ฉะนั้นเนี่ยอย่างคันนี้นี่น็อตเดิมตะเข็บเดิมสีเดิมครบหมดเลยฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยรื้อเคยถอดนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบอย่างนี้เราถือว่าเดิมนะฮะโครงสร้างตัวถังคันนี้ก็90บวกๆเลยใช่ถือว่ายอดเยี่ยมมากทีนี้เรามาดูด้านซ้ายฮะคือดูรถมือสองก็ต้องดูฝั่งซ้ายฝั่งขวานะใช่เนี่ยครับฝั่งซ้ายมีอะไรไหมมีแกะไหมช่างอามใช่มีขยับไหมน็อตไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยนะเป็นสีเดิมนะครับซับในเดิมสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบก็ถือว่าเดิมโรงงานเบ้าโชก็สีเดิมโรงงานใช่ซับร่องรอยต่างๆไม่อยู่ในปกติหมดเลยไม่มีร่องรอยการทำนะฮะใช่โอเคครับก็ประมาณนี้ถือว่าโครงสร้างตัวถังนั้นสวยงามมากๆนะครับ90บวกๆคะแนนโดยรวมของรถคันนี้ก็เท่าไหร่ช่างอาร์ไม่เท่าไหร่รับเข้าผมให้8 83ผมให้ประมาณนั้นแหละ82 83ทำเสร็จก็น่าจะประมาณสักเกือบ90ประมาณนี้นะครับก็ลองติดตามดูอีกครั้งนึงว่าถ้าทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรใช่เราจะมาดูความสวยงามของเขาอีกครั้งนึงสำหรับ E200 Facelift ปี13คันนี้นะครับเป็นสุดยอดรถเบนซ์ที่มีความสวยงามมีความโดดเด่นในส่วนของสีดำ Obsidian Black แล้วก็การตกแต่งภายในที่เป็นสีเบจอ่อนๆนะครับมันเบจก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาและก็หายากมากเบนซินเพียวๆเป็นเครื่องใหม่เกียร์ใหม่เพราะยุคนี้เนี่ยถ้าเป็น212ส่วนใหญ่ก็จะเจอกันในส่วนของไฮบริด E300 Vitec Hybrid ซึ่งมีเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างต่ำด้วยฉะนั้นนี่หลายๆท่านถ้าที่ต้องการความนุ่มนวลในการขับขี่ความหรูหราขับรถแล้วมีความภาคภูมิใจมีสง่าราศีแล้วก็ตอบโจทย์บริษัทคันนี้ครับโอเคมั้ยฮะโอเคครับอ้าวถือว่าโอเคนะครับทีนี้เยี่ยมเลยเรามาดูกันว่าราคาตลาดอ่ะราคาตลาดรถรุ่นนี้ในตลาดรถมือ2ในช่วงเดือนเมษายนปี65เนี่ยหลังสงกรานต์เท่าไหร่ช่างอามที่สำรวจมาฮะเนี่ยตอนนี้หายากนะและราคาขึ้นด้วยนะครับมันมีราคาตั้งแต่ประมาณล้านต้นๆจนถึงประมาณล้าน2ล้าน3เลยนะครับแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลขใหม่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ Exclusive มาแรงกว่า AMG มาแรงกว่า Avantgarde อีกนะนะเพราะว่ามันราคามันจับต้องง่ายนะครับมันพอมันเป็นเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยพอเป็น AMG เนี่ยมันจะโดดไปเลยประมาณล้าน4ล้าน5ใช่ไหมครับเอาวันกาดมันก็ลงจาก AMG มานิดนึงครับแต่พอเป็น Exclusive เนี่ยเฮ้ยล้านต้นๆเองล้าน1ล้าน2ซื้อได้แล้วนะฮะประมาณยุคนั้นก็ประมาณ3ล้านกลางๆใช่ก็ถือว่าราคานี้ผมว่าเหลือประมาณสัก 30% นะใช่ก็ถือว่าโอเคนะต้องทีนี้เนี่ยในส่วนของปัญหาต่างๆถ้าหากว่าสมมติเราไม่ได้ซื้อรถจากเรานะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ซื้อของเราก็ได้ปัญหาที่เราพูดไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่อง Advance ใช่มั้ยสมองเกียร์กล่อง ECU ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดปัญหาพวกนี้นี่จะซ่อมที่ไหนช่างอามแนะนำก่อนได้มั้ยมีอู่ในบ้านเราเนี่ยในกรุงเทพนะมีหลายอู่ที่เป็นอู่ใหญ่ๆนะครับเบนซ์ช่างป้อมนะครับเบนซ์พี่นิรันดร์นะครับเบนซ์สุเทพนะครับเบนซ์ธนันนะครับ3 4อู่เนี่ยเป็นอู่มาตรฐานนะครับเข้าที่ไหนก็ได้ใกล้ตรงไหนเข้าที่นั่นได้เลยนะครับแล้วร้านอะไรช่างอาซูดว่าอยากจะซื้ออะไรไปทำเองหรืออยากจะศึกษาเป็นความรู้อยากจะสอบถามราคาอะไรเนี่ยหลังวัดโสมมีแนะนำไหมใช่หลังวัดโสมก็มีร้านพีอะไหล่ยนต์ร้านปอไพโรดร้านไพโรดร้าน BM Auto นะครับมีเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งต้องบอกว่าก็ไปเลือกสั่งกันเอาแล้วกันนะฮะร้านไหนชิ้นนี้เอาลองเทียบราคากันดูมันมีถูกแพงกว่ากันไม่เกินหลักร้อยหรอกและถามว่าอยากจะเล่นเบนซ์อ้าวกลัวเบนซ์ค่าซ่อมแพงกลัวอะไรแพงกลัวช่างหลอกช่างตุนช่างปันพวกนี้เนี่ยจะแก้ปัญหาได้อย่างไรครับสมมติว่าคนที่ยังไม่เล่นในวันนี้ก็ต้องไปศึกษาก่อนต้องเริ่มศึกษาก่อนใช่อย่าเพิ่งเชื่อใจใครง่ายๆนะฮะเอายังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับลองศึกษาคลิปจากผมดูก่อนนะครับดูคลิปผมนะครับ
ผมมีคลิปให้ความรู้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ 5-600 คลิปนะครับนะฮะก็ลองศึกษาดูก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงสำหรับการที่จะมาเริ่มเล่นรถเบนซ์นะครับผมให้ความรู้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรวมๆกันนะฮะอยู่ในประมาณ500คลิปนะก็อยากให้พี่น้องชาวไทยได้มีความรู้กันครับครับคือถ้าอยากจะเล่นเบนซ์แต่กลัวนะไม่กล้าไม่มั่นใจก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเราแนะนำให้ไปศึกษาหาความรู้ก่อนมีคนให้ความรู้มากมายใน YouTube ใน Facebook ใน TikTokใน Google เยอะแยะเลยใช่แต่ทีนี้ถ้าหากว่าชอบช่างอาร์มนะชอบเฮียซันมันก็จะมีคลิปอยู่ประมาณ 5-600 คลิปอย่างที่เราบอกในช่อง YouTube Mercedes Perfect นะใช่ Mercedes แล้วก็วัก Perfect นะครับลองไปดูนะครับว่าเราทำคอนเทนต์แบบไหนถูกอกถูกใจคุณหรือไม่มันจะมีความรู้ที่ช่วยทำให้คุณมั่นใจมีความรู้หรือไม่ลองไปดูแต่ถ้าหากว่าดูแล้วยังไม่มั่นใจอีกยังมีข้อมูลหลายอย่างที่ไม่มีใน YouTube ก็สามารถที่จะปรึกษาช่างอาร์มได้ได้ครับเพิ่มเติมถือว่าเป็นกรณีพิเศษไปนะครับซึ่งช่างอาร์มเนี่ยไม่ได้เกี่ยงว่าคุณจะซื้อมาจากใครใช่หรือยังไม่ได้ซื้อก็คุยโทรมาคุยกันได้ครับคือเราเน้นให้สบายใจใช่นี่คือความแตกต่างของการขายรถมือสองในประเทศไทยหลายๆที่นี่อาจจะขายตามสภาพซึ่งลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าตามสภาพคืออะไรและ Mercedes Perfect เนี่ยถือว่าขายรถสวยๆพร้อมใช้ทันทีซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมมันเป็นความแตกต่างที่ผู้บริโภคที่ไม่ได้อยู่ในวงการอาจจะไม่รู้ก็ได้ฉะนั้นนี่ผมจะให้ตัวอย่างว่าถ้าหากว่าช่างอาร์มแนะนำว่ารถซื้อขายตามสภาพราคาเท่าไรแล้วก็รถสวยพร้อมใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรช่างอาร์มลองแนะนำหน่อยเพราะว่าหลายคนนี่เขาไม่ได้อยู่ในวงการเขาไม่รู้หรอกว่ารถสวยรถไม่สวยคืออะไรขายตามสภาพคืออะไรอ่ะลองแนะนำหน่อยครับส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเต็นท์อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะขายตามสภาพกันนะครับก็คือตามสภาพที่คุณเห็นเลยนะครับคุณไปถึงหน้ารถรถเป็นแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยยางเป็นแบบนี้นะก็คือชุดแบบนี้เลยนะครับยางจะเก่าจะใหม่อันนี้คุณก็ไปเปลี่ยนกันเองนะครับอันนี้คือขายตามสภาพนะแต่อย่างเรานะครับเราไม่ได้ว่าใครนะฮะเราขายไม่ได้ขายตามสภาพนะเราซื้อรถเข้ามาฮะเรามีการบำรุงรักษาให้ก่อนที่จะขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างนะครับเรื่องยางนะครับเรื่องความสะอาดภายในนะครับเรื่องศูนย์ล้อนะครับเรื่องฟิล์มนะครับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องของเหลวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่แหละครับคือจุดเด่นของ Mercedes Perfect นะครับผมขอเสริมนิดนึงคำว่าซื้อขายตามสภาพเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยซื้อมาแบบไหนก็ขายแบบนั้นอาจจะมีการล้างแล้วก็ขายซึ่งราคาถ้าหากว่าซื้อขายตามสภาพเนี่ยราคามันจะต่ำกว่าช่างอาร์มคือสมมติว่ารถเบนซ์ Exclusive เนี่ยราคาในตลาดอาจจะมี1,100,000แบบนี้ก็มีคำว่าตามสภาพก็คือคุณซื้อแบบไหนก็ได้แบบนั้นแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าหากมันพังคุณต้องซ่อมเองนะคุณต้องจ่ายเงินเองถ้าคุณไม่รู้คุณต้องเสียเวลาไปทำเองหมดเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียทั้งอารมณ์เสียทั้งความรู้สึกเพราะว่าคุณไม่รู้ไงฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่รู้การซื้อขายตามสภาพนั้นเป็นความเสี่ยงมันเป็นปัญหาของคนซื้ออยู่แล้วเพราะมันไหนจะไม่รู้บางคนไปใช้อยู่ต่างจังหวัดไม่มีอูเบนด้วยควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายตามสภาพแต่ทีนี้เนี่ยเมอร์เซเดส Perfectเนี่ยไม่ได้ขายตามสภาพขายรถที่สวยพร้อมใช้หมายความว่าซื้อไปใช้ไม่ซื้อไปซ่อมอย่างที่ช่างอาร์มบอกว่าเราซื้อเข้ามาเหมือนที่ท่านเห็นอยู่นี้อย่างที่ผมพูดในต้นคลิปนะเปลี่ยนยางใหม่4เส้นติดฟิล์มใหม่แล้วก็สปา4ขั้นตอนเพื่อมีความสวยงามเคลือบแก้ว9เฮด2ครั้งใช่ผ้าเบรกหมดเปลี่ยนผ้าเบรกจานเบรกบางเปลี่ยนจานเบรกใช่ของเหลวไม่เคยเปลี่ยนให้หมดใช่นี่คือลักษณะการทำเป็นรถสวยๆพร้อมใช้และทุกขั้นตอนนั้นจะผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดถูกต้องไม่ว่าจะเป็นช่างฟ้อมช่างปูเฮียซันช่างอาร์มผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดหลังจากนั้นต้องมาทดสอบอีกมาทดสอบก่อนที่จะนำไปขายก่อนที่ส่งให้ลูกค้าตามที่คุณเห็นใน YouTube นั่นแหละคือความแตกต่างคือไม่ได้ขายตามสภาพฉะนั้นเนี่ยพอมีการทำแบบนี้คุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองใช่คุณจะประหยัดเวลาของคุณคุณอาจจะจ่ายแพงกว่านิดนึง10-15%แต่สิ่งที่คุณจะได้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองเลยต้องแล้วคุณไม่ต้องเสี่ยงถูกหลอกใช่อย่างที่ผมบอกว่าหลายคนเน้นบอกว่ารถมือ2ของ Mercedes Perfect นั้นแพงมันใช่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่อยู่แล้วเพราะว่าผมเองก็คิดว่าแพงเหมือนกันเพราะพี่น้องทุกคนที่มาก่อนที่จะซื้อทุกคนว่าแพงหมดครับแต่ทำไมมันไม่ใช่ว่าคุณคนเดียวเพราะเขายังไม่เข้าใจใช่ครับเขายังไม่เคยรู้ว่าวงการรถมือ2ถ้าจะเล่นมันเป็นอย่างไรพอเขาได้ศึกษาเห็นความแตกต่างแล้วถึงรู้ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้แพงใช่มันสมเหตุสมผลมันแฟร์ไพรส์เพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราให้คุณค่าใช่มันไม่ได้เอามาขายเลยมูลค่าที่เราให้นี่มากกว่า 300,000 บาทนะที่ผมพูดทั้งหมดในต้นคลิปเนี่ยใช่คุณจะไปหาซื้อรถเบนซ์ที่ไหนก็ให้ยางมิชลิน4เส้นน่ะเอาแค่ช็อตนี้ช็อตแรกเนี่ยใช่ยากผมยังไม่เคยเห็นเลยช่างอาเอาไม่ต้องถึงยางมิชลินหรอกพี่เปลี่ยนยางให้หรือเปล่าก็นั่นแหละเอาแค่นี้ดีกว่า
นะไม่มีใครเปลี่ยนยางให้หรอกก็ยางก็เนี่ยก็เห็นว่ามันก็ใช้ได้นี่พี่ก็อยากจะให้มันดีพี่ก็ไปเปลี่ยนกันเอาเองไม่มีใครทำหรอกการันตีใช่ไหมใช่การันตีอีกหลายๆคนว่า Mercedes Perfect เนี่ยการันตีอาจจะพูดแค่ปากหรือเปล่าอ้าววันก่อนที่ไปยกมาจากสุโขทัยใช่ E204DI เป็นยังไงช่างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับก็พอดีลูกค้านะครับ VIP เราเนี่ยพี่นิกรนะครับมีปัญหาเรื่องคอมแอร์เสียนะครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเราก็ได้สไลด์รถEdition 4นะครับ4คลาสเนี่ยขึ้นไปให้ลูกค้าเลยถึงสุโขทัยแล้วเราก็สไลด์รถของลูกค้าเนี่ยกลับมาซ่อมที่กรุงเทพแล้วก็เอารถ4คลาสคันที่เราสไลด์ไปอ่ะให้ลูกค้าใช้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเราทำอย่างนี้อยู่แล้วนะเป็นหลักเลยนะครับคันไหนเสียเราสไลด์อีกคันนึงขึ้นไปให้ใช้เลยนะครับไม่เรามีรถพร้อมเซอร์วิสในการซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับถือได้เลยว่าเป็นการการันตีหลังการขายการบริการหลังการขายที่เราพูดจริงทำจริงและก็เคลมจริงซึ่งก็ตามที่ท่านได้เห็นอยู่นั้นเพราะว่าการซื้อรถมือสองหลายคนนี่อาจจะมองแค่ราคาอย่างเดียวถูกต้องจริงๆถามว่ามองที่ราคาอย่างเดียวได้ไม่ได้ได้ถ้าคุณต้องการซื้อไปซ่อมเองถ้าคุณต้องการรับความเสี่ยงเองทั้งคุณต้องการทำเองทุกอย่างคุณซื้อรถราคาถูกได้เลยใช่หรือคุณมีความรู้เรื่องรถเบนซ์อยู่แล้วเนี่ยเล่นเบนซ์มาตั้งหลายคันแล้วเอาเลยครับเดินไป15เมตรก็มีร้านขายถูกเราแล้วใช่ป่ะเราแนะนำได้อย่างในมอเตอร์สแควร์บีเป็นร้อยๆมีเป็นร้อยคันเราแนะนำให้เลยแต่ปัญหาคือว่าคนที่ซื้อกับเราไม่ใช่แบบนั้นน่ะดิใช่ลูกค้าเราเป็นคนวัยเกษียณเป็นข้าราชการวัยเกษียณหรือว่าพี่น้องที่สูงวัยอยู่ต่างจังหวัดถูกต้องอยากจะมีรถเบนซ์ในฝันกันสวยๆไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนแล้วในขณะเดียวกันก็อยากจะมีความมั่นใจซื้อรถเป็นล้านอยากจะมีคนที่คอยดูแลเคียงข้างจนกว่าจะขายรถไม่รู้ว่าจะใช้ไป3ปี5ปี7ปีหรือ10ปีใช่เขาไม่มั่นใจฉะนั้นเนี่ยเขาดู YouTube มาเยอะแล้วหรือว่าดูที่อื่นมาแล้วไม่เชื่อมั่นก็เลยเป็นที่มาว่าเชื่อมั่นช่างอาร์มหรือเฮียซันที่ทำคอนเทนต์เรียลคอนเทนต์แบบนี้ช่วยแก้ปัญหาแบบนี้นี่แหละครับคือความแตกต่างของรถมือ2คุณจะไม่เห็นการทำการตลาดแบบนี้ในช่องอื่นที่อื่นอาจจะเน้นการขายแต่เราเน้นแก้ปัญหานะฮะเราเน้นแก้ปัญหาเราเน้นให้ความรู้เพราะเราอยากให้คุณสบายใจมีความรู้มีความเข้าใจกับการใช้รถเบนซ์ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณรู้แล้วเข้าใจแล้วคุณอาจจะไม่ซื้อกับเราก็ได้ไม่ว่ากันใช่ไหมช่างอาบเราแฟร์ในเกมของเราอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้คุณสบายใจมั่นใจมีความสุขลดความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของช่างอาบที่จะช่วยพี่น้องนั้นมีความสุขกับการใช้รถเบนซ์ปัญหาที่มีความรู้ที่มีเราจะถ่ายทอดไปตามคลิปและในขณะเดียวกันถ้าคุณยังไม่มั่นใจยังมีสิ่งอื่นที่คาใจอยู่ที่เราทำคลิปไปแล้วไม่เพียงพอเนี่ยก็สามารถจะคอนแทคโดยตรงกับช่างอาบได้หมดใช่ทั้งหมดนั้นนั่นแหละครับคือคำว่า VR Family คือเป็นสิ่งที่แตกต่างที่มีเราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทำให้กับลูกค้าในประเทศไทยใช่และถ้าหากว่าคุณอยากจะเป็นเจ้าของรถเบนซ์ที่มีการบริการอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดและเป็นสมาชิก VR Family ที่ได้รับการปรึกษาตลอดชีพเนี่ยจนกว่าคุณจะขายรถเนี่ยครับคุณก็จะได้เป็นสมาชิกนั้นด้วยใช่อย่างราคานะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของราคาอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นคลิปว่าคุณจะได้ยางมิชลินใหม่4เส้นมีการสปาเคลือบแก้ว9เฮด2ครั้งมูลค่ากว่า 60,000 บาทครับติดฟิล์มใหม่นะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเป็นลาบิน่าก็ได้ใช่นะครับของเหลวเปลี่ยนให้หมดใช่นะครับการสปาภายในการสปา4ขั้นตอนส่งฟรีสไลด์ฟรีค่าโอนก็ไม่ต้องจ่ายพรบ.ฟรีประกันฟรีประกันประเภท2บวกนะทั้งหมดนั้นคุณจะได้ในราคาของผมปกติรถคันนี้เนี่ยเราจะขายกันอยู่ที่ 1,350,000 บาทจะได้ทั้งหมดที่ผมพูดเลยช่างอามใช่ 1,350,000 บาทคุณจะได้ทั้งหมดที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย7วันนับจากวันที่19ไปนะเราจะส่งรถผ่านรถสไลด์เนี่ยไปถึงหน้าบ้านคุณได้เลยใช่7วันนะครับประมาณ7วันครับคุณจะรอรับที่บ้านก็ได้อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เนี่ยไม่อยากมาดูรถเองเพราะกลัวโควิดครับกลัวความเสี่ยงต่างๆมีความเชื่อมั่น Mercedes Perfect แล้วหรือต้องการข้อมูลอื่นๆเราก็จะส่งให้หลังใหม่ใช่เราสามารถที่จะสไลด์ให้คุณภายใน7วันได้เลยครับผมทั้งหมดนั้น 135,000 บาทจากปกติเกือบ4ล้านเหลือ 1,350,000 บาทประมาณ 30% ช่างอามว่าโอเคไหมโอเคครับผมว่าโอเคนะทุกอย่างนะช่างอามอย่าลืมนะที่ผมให้มาทั้งหมดนี่ไม่มีที่ไหนให้นะใช่การันตี 10,000 กิโลเมตรหรือ2เดือนอีกนะครับใช้ไปมีปัญหาสไลด์ให้เลยใช่ไหมใช่สไลด์ให้เลยโอ้โหนะมีรถให้ใช้ด้วยครับก็อยากจะบอกแล้วครับว่าคุณซื้อรถเนี่ยคุณซื้อที่ราคาอย่างเดียวไหมถ้าคุณซื้อที่ราคาอย่างเดียวถูกๆเนี่ยคุณรับผิดชอบเองหมดทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการสิ่งที่เราให้เป็นระดับพรีเมียมที่ไม่มีใครให้ได้แล้วก็คุณจะได้ครบหมดเลยถูกต้องทีนี้เนี่ยผมเนี่ยไปคุยกับเฮียซันพิเศษด้วยว่าเฮียซัน
ราคา1ล้าน3แสน50บาทเนี่ยมันจะสูงไปไม่เหี้ยพี่สันเขาก็บอกว่าเราอะแฟร์ไพรส์พี่วินเราไปช่างอาร์ม1ล้าน3แสน50บาทนั้นเป็นสิ่งที่เราพี่ชอบหมดเราช่วยอยู่กินข้าวเขาตลอดใช่พี่สันพอที่จะลดสักหน่อยได้ไหมเผื่อเพื่อพี่น้องที่เขาอยากจะซื้อแต่ราคาไม่ถึงขนาดนั้นเงินอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยสักหน่อยได้ไหมพี่สันก็เลยว่าเอางี้ก็แล้วกันให้เป็นราคาของช่างอาร์มแล้วแต่ช่างอาร์มจะเห็นสมควรว่าจะให้เท่าไหร่ส่วนของผมนั้นเป็นพรีเมียมไพรส์หรือว่าเป็นเพอร์เฟคที่เป็นราคาที่สุดของเมอร์เซเดส เพอร์เฟคแล้วที่ทำทั้งหมดนั้นคือระดับเฮียซันเลยนะระดับท็อปสุดนะ1ล้าน3แสน50บาทที่คุณได้น่ะท็อปสุดแล้วแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้ราคาพิเศษช่างอาร์มอันนี้เขาจะน่ารักหรือไม่เขาจะใจดีหรือไม่ปีใหม่แล้วปีใหม่ไทยแล้วสังสุการแล้วจะมีอะไรพิเศษในช่างอาร์มเชื่อเลยฮะต้องบอกก่อนนะว่าราคาของพี่วินเนี่ย1ล้าน3แสน50บาทเนี่ยของผมเนี่ยตัดอยู่แค่2อย่างนะครับยางเนี่ยผมจะขอเลือกเองไม่ใช่มิชลินแน่นอนนะครับนะ1อย่างเลยนะแล้วก็ประกันเป็นแค่ชั้น3นะครับ2อย่างนะครับที่แตกต่างกัน2อย่างเท่านั้นนะใช่มีอันนึงเคลือบแก้ว9เพชรแท่งอาร์มจะไม่ได้2ครั้งนะใช่เคลือบแก้วเนี่ยผมจะให้แค่ครั้งเดียวก็คือก็คือตั้งวันรับลบก็คือจบตรงนั้นเลยจะสับสนกันก็ประมาณ3อย่างนะครับนอกนั้นนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะสไลด์ฟรีโอนฟรีนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนของพี่วินหมดเลยนะครับแตกต่างกันที่ยางนะครับประกันชั้น3นะครับแล้วก็เคลือบแก้วนะครับ3อย่างนะราคาที่ผมจะพิเศษให้ในวันนี้นะครับอยู่ที่1ล้าน2แสน90,000บาทครับ1ล้าน2แสน90,000บาทฮะประหยัดจากพี่วินไปประมาณ 60,000 บาทนะครับครับผมประมาณนี้ครับ1ล้าน 290,000 บาทใช่มีพิเศษกว่านี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ราคานี้เลยตรงนี้เลยครับหรือว่าต่อรองได้มั้ยคุยกันหน้ารถดีกว่า คุยกันหน้ารถโอเคครับก็เป็นราคาของช่างอาร์มนะครับก็ถูกกว่าผมแน่นอนได้ในสิ่งที่พรีเมียมเป็นรองกว่านิดนึงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนถ้าต้องการเพอร์เฟคไพรส์เป็นสุดยอดของเมอร์เซเดส เพอร์เฟคก็เป็นของผม 1,350,000 บาทและทั้งหมดนั้นคุณก็จะได้รถเบนซ์สวยพร้อมใช้งานอยู่ที่บ้านคุณภายใน7วันทันทีถูกต้องครับและถ้าหากว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถเบนซ์คันนี้อยากจะมีความสุขอยากจะมีความสมหวังมีรถเบนซ์ในฝันกันสวยแล้วก็ติดต่อที่ช่างอาร์มเลยครับได้ครับผมช่างอาร์มนะฮะประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282นะฮะย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับครับผมนึกถึงรถเบนซ์มือสองสวยๆที่มีช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคำปรึกษาอย่าลืมครับ Mercedes Perfect Mercedes Perfect We are Family